ทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยครับพี่เอาตังนี้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะคนตาบอดน่าสงสารมากเลยเนี่ยเจ๊ไม่ทำบุญให้เขาหน่อยหรอต้นมีเงินบ้างเปล่าไม่มีเลยอะฟิลเราก็ไม่มีเหมือนกันต้นเพิ่งเติมเกมไปไม่เหลือเลยอะแย่เลยฟิลหิวข้าวทำไงดีเนี่ยเราก็หิวเหมือนกันอะต้นแถวเนี้ยเราไปเซ็นใครเขาไม่ได้แล้วอะเราเซ็นหมดทุกร้านแล้วเมื่อไหร่มอไซวินจะมาเนี่ยนั่งรอมั้งนานแล้วไม่ผ่านมาสักคันเลยโอ้ยฟิลแล้วทำไงดีเนี่ยหิวข้าวมากเลยเนี่ยต้นเราคิดออกแล้วต้นกระป๋องเป็นขอทานไงคนเดินไปเดินมาจะได้สงสารต้นแล้วก็ให้ตังต้นไงจะดีเหรอฟิลดีสิต้นฟิลหน้าตาดีๆแบบเราอย่างเงี้ยจะเป็นขอทานได้ไงต้นเชื่อเราดิหน้าตาอย่างต้นอ่ะปอมเป็นขอทานเหมือนเราเชื่อฟิลก็ได้เหมือนเลยใช่ไหมเดี๋ยวจัดเลยฟิลโอเคต้นปอมเป็นขอทานตาบอดนะจะได้ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวคนจับได้โอเคเลยเนี่ยแว่นเราก็มีเนี่ยจัดเลยฟิลโอเคต้นนี่ขันหูยสุดยอดผมกระซังกระซังหน่อยต้นอะไรเนี่ยปลอมตัวเป็นขอทานแบบนี้ก็ได้หรอร่างกายก็ครบ32ทำไมไม่หางานทำอ่ะมาปลอมตัวเป็นขอทานทำไมได้ยังฟิลได้แล้วต้นใส่แว่นใส่แว่นนี่ขอทานจะชันเลยต้นเหมือนเลยเหรอเหมือนเดะเลยต้นไปฟิลเดี๋ยวไปหาตำรวจกันดีกว่าอุ้ยมีแว่นมีขันมีพ็อปครบขนาดนี้เลยเนี่ยต้นรู้ไหมการที่เราจะเป็นขอทานได้ต้องนั่งแกนถังขยะคนที่เดินมาเขาจะได้สงสารเราเออจริงด้วยฟิลเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ได้เนี่ยต้นทำเลมอ่ะ โอ้เนี่ยพอเดินมาใช่ไหมแล้วเขาก็วางปิ้งอย่างนี้ได้เลยต้นเหมือนเลยนั่งตรงนี้นะใช่ตรงนี้เลยต้นเอาแล้วฟิลทำไรเราขอทานแล้วเนี่ยต้นไม่ต้องห่วงหรอกต้นนั่งอยู่เงียบๆพออย่างที่เหลือแล้วจัดการเองโอเคตามนั้นฟิลทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยครับต้นเหมือนมากเลยเนี่ยทำบุญทำทานคนตาบอดหน่อยครับเฮ้ยมีคนมาแล้วทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยครับพี่ตาบอดเหรอคะเนี่ยน่าสงสารจังหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยทั้งเนื้อทั้งตัวหนูมีอยู่แค่15บาทเองอะพี่เอาตังนี้ไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะขอบคุณมากครับเจ๊มีอะไรเหรอน้องคนตาบอดน่าสงสารมากเลยเนี่ยเจ๊ไม่ทำบุญให้เขาหน่อยหรอเจ๊ให้20เองเหรอคะเนี่ยทำไมอ่ะก็20ก็เยอะแล้วนะเจ๊รู้ไหมสมัยเนี้ยค่าจานนึงก็35บาทแล้วให้แค่นี้พอได้ไงเจ๊ก็ดูรวยนะเจ๊ก็ควรให้พี่เขาสักร้อยนึงให้ร้อยนึงเลยเหรอน้องให้นะเจ๊สงสารคนตาบอดเชื่อหนูถ้าเกิดหนูมีตังค์นะหนูคงให้พี่เขาหลายร้อยเลยแหละเจ๊ไม่คิดเยอะเอ้าพี่ไม่ได้ให้เลยนะอย่าคิดเยอะนะเจ๊เนี่ยพี่เขาน่าสงสารอ่ะพี่เอาไปกินข้าวขอบคุณครับเจ๊มีตังค์เยอะแยะให้พี่เขาร้อยเดียวไม่อดตายหรอกอะไรอ่ะแบบนี้ก็ได้ด้วยหรอถือว่าทำบุญให้คนตาบอดแล้วกันเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอ้าวฟิล์มมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะลูกก็หนูจะไปข้างนอกแม่ก็เลยมารอวินอยู่ตรงนี้โอเคงั้นแม่กลับบ้านก่อนนะแล้วรีบกลับบ้านด้วยนะลูกได้ค่ะแม่เดี๋ยวรีบกลับบ้านจ้าต้นเป็นไงวิธีนี้ดีเปล่าหุยดีมากเลยฟิลนั่งแป๊บเดียวเนี่ยได้135บาทแล้วเนี่ยใช่ดูดีเยอะมากเลยอ่ะถ้าสมมติมีคนให้แบบไหนสัก10คนสบายเลยต้นใช่ฟิลนี่ฉลาดจริงเลยเนี่ยแน่นอนต้นเดี๋ยวเรารอตรงนี้นะต้นถ้าคนเดินมาอย่าเราทำเหมือนเดิมได้เลยฟิลวิธีนี้ก็ดีเหมือนกันแล้วเนี่ยหาเงินง่ายมากเลยเนี่ย2คนนี้นี่มืออาชีพเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องนั่งคอยสังเกตการต่ออีกสักหน่อยละกันขนาดแม่เรายังโดนหลอกเลยเขาทำกันเป็นกระบวนการเลยเนี่ยมีคนมาแล้วทำบุญทำทานให้คนตาบอดด้วยครับคนตาบอดเหรอเนี่ยน่าสงสารจังตัวเราก็มีอยู่แค่15บาทอาพี่เอาไปซื้อข้าวซื้อน้ำกินนะขอบคุณมากครับพี่คะช่วยทำบุญคนตาบอดหน่อยสิคะเนี่ยพี่เขาน่าสงสารมากเลยตาบอดเหรอน้องได้พี่ทำบุญแค่5บาทเองเหรอคะมันน้อยไปเหรอน้องใช่สิพี่น้อยมากเลยน้ำขวดหนึ่งก็ต้อง10บาทแล้วเนี่ยสมัยนี้อ่ะพี่ให้แค่5บาทอ่ะยังไม่พอซื้อน้ำเลยหรองั้นพี่เหลืออยู่อีก20งั้นพี่ให้หมดเลยแล้วกันนะ
ขอบคุณครับหน้าตาพี่ก็ดีฐานะก็น่าจะดีเหมือนกันเนี่ยถ้าสมมติหนูมีตังค์เยอะเหมือนพี่นะหนูคงให้พี่เขาไปหมดเล่าน้องจริงๆแล้วการทำบุญทำทานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ใช่หรอว่าเราจะให้เท่าไหร่ก็ได้ก็ใช่นะพี่แต่ถ้าพี่ทำเยอะพี่ก็ได้เยอะไงพี่ทำไปสักร้อยนึงเหอะเนี่ยสงสารคนตาบอดมากเลยเชื่อหนูทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยครับก็น่าสงสารอยู่หรอกนะอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ร้อยนึงแล้วกันเอาไว้ทานข้าวนะคะขอบคุณครับพี่ใจดีมากเลยอ่ะงั้นพี่ไปก่อนนะน้องค่ะมีงี้ด้วยเหรอเนี่ยทำบุญแค่5บาท10บาทจริงๆมันก็ได้ไม่ใช่หรอมาบังคับให้เราทำบุญ101อ้าวฟิล์มวันหยุดไปเที่ยวไหนเนี่ยอ้าวพี่โบมาทำอะไรแถวนี้อ๋อมาหาเพื่อนน่ะเพื่อนพี่อยู่ในซอยเนี้ยพอดีฟิล์มนั่งรอวินอ่ะแต่ว่าวินไม่มีเลยพี่โบก็เลยยังไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยพี่โบนี่ก็ใจดีเนาะเมื่อกี้ทำบุญไปเท่าไหร่อ่ะก็ร้อยกว่าบาทน้องพี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะจะทำบุญไป5บาท10บาทเขาเหมือนแบบอยากให้เราทำบุญเยอะๆอ่ะก็เลยบอกว่าเออพี่ช่วยทำบุญร้อยนึงแล้วพี่ก็เห็นว่าน่าสงสารดีพี่ก็เลยทำบุญไปร้อยนึงอ่ะเขาตาบอดด้วยพี่โบนี่ใจดีมากเลยเนี่ยหรือว่าเดินหลอกเออนั่นน่ะดิพี่ว่าไม่หรอกมั้งคนเขาตาบอดอ่ะฟิล์มเดี๋ยวพี่ไปธุระก่อนนะโอเคพี่โบไว้เจอกันค่ะจ้าบ๊ายบายอะไรเนี่ยคนเดินผ่านก็2คนได้ไป200เลยเหรอเนี่ยนี่มันมืออาชีพชัดๆแม่เราก็โดนพี่โบก็โดนอีกเหรอเนี่ยแบบนี้ต้องไปร้องของหน่อยแล้วต้นดูดิได้มาคราวนี้อีกตั้ง100กว่าบาทแน่จริงดิฟิลโหวันนี้สบายแล้วเราเนี่ยใช่ดูดิได้มาเท่าไหร่แล้ว200กว่าบาทใช่โอ้เยอะนะเนี่ยนั่งแป๊บเดียวเองเนี่ยโอ้โหชัดเลยต้นรอมาที่เดิมนะได้ฟิลทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยครับทำบุญทำทานคนตาบอดด้วยครับเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงอ่ะเอ้าตาไม่บอดแล้วเนี่ยเฮ้ยลืมเลยนี่มันมิจฉาชีพชัดๆเลยอ่ะเฮ้ยแย่แล้วพี่ตาไม่ได้บอดแล้วพี่มาทำแบบนี้ทำไมอ่ะแล้วคุณมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยจริงด้วยจะทำอะไรกับเรื่องของพวกเราเนี่ยเขาให้เองไม่เกี่ยวกับพวกเรานะจริงด้วยเราไม่ได้ไปจี้ไปป้อนใครมาเนี่ยเงินเนี่ยแต่สิ่งที่พวกคุณทำอ่ะมันไม่ถูกรู้ตัวหรือเปล่าร่างกายก็ครบ32นะไม่ได้ไปโกงการสักหน่อยควรไปหางานทำนะไม่ควรมาหากินกันแบบนี้แต่นี่มันเรื่องของเราเนี่ยเธอมายุ่งอะไรด้วยจริงด้วยแต่สิ่งที่พวกคุณทำอ่ะมันไม่ถูกต้องนะหลอกลวงชัดๆมันผิดกฎหมายนะรู้ตัวหรือเปล่ามันก็จริงนะฟิลแย่แล้วต้นเอาไงดีอ่ะสังคมจะน่าอยู่ได้ไงถ้ามีคนแบบพวกคุณน่ะเงินส่วนเนี้ยเราขอไม่คืนนะคะเราจะเอาไปคืนเจ้าของ100แรกอ่ะของแม่เราอีก100กว่าบาทอ่ะของพี่โบเอาไงดีอ่ะฟิลก็ต้องคืนเบี้ยเขาไปไงต้นต้นแล้วว่านะรีบไปกันเถอะกับนี่พี่เขาจะเปลี่ยนใจไปแจ้งตำรวจเออไปๆเดี๋ยวฟิลป่ะคนเกือบซวยแล้วมั้ยล่ะเออฟิลเราไปหางานสุจริตทำดีกว่าไปดีกว่าอาชีพมีให้ทำเยอะแยะก็ไม่ทำมาปลอมตัวเป็นขอทานตาบอดแบบนี้ได้ไงเนี่ยเอาเงินไปคืนแม่กับพี่โบดีกว่า